นับสนุนโดยทิพยะประกันภัยขอบคุณครับท่านผู้ชมครับอาการชิปสั้นๆเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยไม่คิดว่าจะมีอาการแฉ้งไม่ใช่แค่ตีลูกยาวอย่างเดียวลูกสั้นบางทีก็แฉ้งได้เหมือนกันนะครับซึ่งหลายๆคนมาถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งปัจจัยจริงๆแล้วมีหลายสาเหตุนะครับอย่างที่เราเคยพูดกันไปไม่ว่าจะเป็นยืนใกล้ไปบ้างละจนมือไม่มีที่นะครับแล้วคอไม้ก็เข้าลักษณะนี้นะครับแฉ้งเนี่ยพูดง่ายๆก็คือคอไม้เนี่ยเข้ามาโดนลูกนะครับไม่ว่าจะเข้ามาจากทางด้านนอกก่อนที่คอไม้เข้ามาหรือว่าจะอินไซด์มากเกินไปก็แล้วแต่ที่คอไม้เข้าหาลูกนะครับก็แฉ้งหมดเหมือนกันแต่ประเด็นหลักๆที่ส่วนใหญ่ผมเจอนะครับที่นักกอล์ฟเป็นนะครับคือเรียกว่ามันไม่มั่นใจแล้วมันเกรงมากจนกระทั่งไม่สามารถชิปได้แล้วคอไม้ก็เข้าก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามรีแลกซ์วิธีแก้ที่ดีที่สุดเลยนะครับรีแลกซ์ก่อนนะครับก่อนการชิปโดยผมให้ชื่อแขนและมือตรงนี้ว่าทำให้มันเบาที่สุดเหมือนเป็นเส้นสปาเกตตี้นะครับแขนและมือของเรามือซ้ายมือขวาเรานะครับให้รู้สึกว่าจับกริปเบาที่สุดแล้วก็ขึ้นมาให้เหมือนแบบงองๆแบบนี้นะฮะให้เหมือนแบบเป็นเส้นสปาเกตตี้แขนต้องไม่ต้องยืดตรงแบบนี้ไม่จำเป็นนะครับให้เรารู้สึกรีแลกซ์ที่สุดแล้วก็หมุนตัวผ่านไปเอาแขนซ้ายแขนขวาขึ้นมาติดตัวงองๆให้เหมือนแบบโอ้โหเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นอะไรก็ได้นะครับลองดูนะครับอาการลักษณะนี้อาการแฉ้งเนี่ยจะหายไปเนี่ยฮะสบายๆนะครับให้รู้สึกว่าพิกอัพลูกออกไปค่อยๆปาดบางๆลูกออกไปนะครับหาฟีลลิ่งในการเข้าลูกไม่ต้องให้แขนซ้ายแขนขวาเกร็งมากโอ้โหจับกริปแน่นๆนะครับตรงเป็นท่อลักษณะนี้ที่เกร็งไปหมดแล้วบางครั้งนี่มันเกร็งมากจนกระทั่งคอเข้านะครับมีอาการแฉ้งลองให้รู้สึกว่าแขนซ้ายแขนขวารีแลกซ์ผ่อนคลายนะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็นี่ฮะเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวครับปาดออกไปบางๆลักษณะนี้นะครับแล้วก็เริ่มจากสั้นๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ยังให้แขนผ่อนคลายอยู่ลักษณะนี้นะครับจะสังเกตดูว่าแขนผมเนี่ยแทบจะอยู่ติดลำตัวตลอดนะครับแล้วก็ไม่ได้ตึงด้วยงอๆนะครับอยู่ลักษณะนี้เนี่ยนะฮะเข้าลูกได้ดีขึ้นทุกลูกเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองไปฝึกดูสำหรับคนที่มีอาการชิปแล้วมันแฉ้งบางทีนอกจากเบสิกที่คุณเป็นยืนใกล้เฉือนเกินไปอินเกินไปแล้วบางทีมันเกร็งไปหรือเปล่านะครับลองให้รู้สึกว่าแขนและมือเนี่ยอะอ่อนๆเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเราเอาวิธีนี้ไปฝึกดูนะครับรับรองฮะแฉ้งหายไปแน่นอนลองทำดูครับสนับสนุนโดยทิพยะประกันภัยขอบคุณครับ